นาวลมช่วยพัดผ่านจากหนองหานสู่เมืองสกลวันนี้เป็นวันศุกร์ที่28ตุลาคม65ได้พากันมาเดินป่าภูไม้ร่วงที่ภูไม้ร่วงนี้มีวัดซึ่งเป็นสถานที่สงบสงัดอยู่ในป่ามีสิ่งปลูกสร้างตามสมควรมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาพระสงฆ์ก็รักษาป่าวันนี้เราก็จะเดินรอบป่านี่แหละเอาเท่าที่ได้ไปลุงฤทธิ์เอาเข้าไปในป่าไปในเบื้องถ้ำพระกรรมฐานลุงฤทธิ์เวลา 11:13 เด้อครับเลิกดียามดีสันเพลแล้วสถานที่นี้สงบสงัดเอาอาทิตย์พนมมือแหละไหมจังกัมมังกลิสามิจังกัมมังกลิสามิจังกัมมังกลิสามิข้าพเจ้าทั้งสองขออธิษฐานเดินจงกรมเด้อสาธุสาธุงามตะการดังเทพดลนี่เป็นทางเดินเข้าไปในป่าแล้วก็เป็นทางเดินกรรมฐานด้วยมีห้องน้ำสะอาดสะอ้านใครที่ไม่เคยมาวัดภูไม้ร่วงลองมาครั้งหนึ่งจะสงบใจมากไม่อึกทึกไม่มีการเปิดเครื่องขยายเสียงอยู่กับธรรมชาติสะอาดสงบพระอยู่รูปเดียวนะครับปัดกวาดตลอดเลยห้องน้ำห้องท่ามีกุฏิมีไฟป่าเหมือนกันแต่ไฟป่านี้สมัยหัวหน้าคุณศักดิ์มีพี่น้องมาต้อนรับแล้วหนึ่งตัวลุงฤทธิ์ลุงฤทธิ์มีพี่น้องมาถ่ายไว้เด้พี่น้องมาต้อนรับแล้วงูเขียวซุ่มงูเขียวนี่ไงถึงบอกให้มีสติดังเรื่องราวเป็นทางเด้อเอาขอญาติขอญาติไปได้ไปได้ไปแล้วแม่ไปไปไม่ได้จะมาขวางแม่ตักแดดที่สุกโตแล้วก็ต้องไปไปเอ้าทางไผ่ทางมันเด้อมาทางพี่ลุงฤทธิ์ไปขึ้นมาพี่เอาปุ่นมันเซ็งเรดาร์มาใส่เฮาปุ่นไปเลยเอาย้อนกลับไปแล้วเข้าป่าไปแล้วโอ้ลุงฤทธิ์พยายามหนีปะเขาเอาบ่ได้ว่ากันเอาไปทางมันเนาะดลใจผู้คนสักวันแสนให้มาเยือนสกลสวัสดีขอพรผู้สุวรรณพิธานอย่านานเพียงเวงจงช่วยทีขอพรบุญบารมีให้ลูกนี้อยู่เมืองสกลให้ลูกนี้มาเมืองสกลให้ลูกนี้มาตอนนี้ลุงฤทธิ์เข้าไปในเมืองลึกลับลับแลนะครับเพิ่นจะหายเข้าไปปันเพชรพระอุมาเด้อท่านเบิ่งเด้อเพิ่นจะหายเข้าไปในมรกตนครเพิ่นจะไปตามพระพิมพ์ไพวันอยู่สกลนครถ้ำของฤาษีฤทธิ์ที่มาภาวนาไม่มีใครรู้ว่าเพิ่นบำเพ็ญภาวนานะโมพุทธายะนะมะปะทาจะภาคัสสะโออามตะโออามตังครั้งแรกที่พาลุงฤทธิ์มาก็เลยให้เพิ่นได้นั่งภาวนาเ
ให้เพิ่นได้ออกกำลังกายอากาศดีเนาะเย็นมากครับโอ้หน้ามันงามมากเลยบัวไก่